ยอมออกเพื่อให้เพื่อนไปต่อแม่เปิ้ลเผยลูกนางศรีตราร้องไห้หนักหลังถอนตัวออกจากวงไฮคีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนึ่งในลูกสาวฝาแฝดของตัวสรัญญูและเปิ้ลหัตถยาอย่างลูกนางศรีตราที่ได้เดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลีโดนดราม่าโจมตีหลายระลอกเกี่ยวกับภูมิหลังของครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมืองในประเทศไทยเป็นเหตุให้หลายคนนั้นเรียกร้องให้เธอออกจากวงเพื่อรับผิดชอบการกระทำในอดีตจนในที่สุดเธอก็ได้ประกาศขอถอนตัวออกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปไฮคีเมื่อวันที่25 พฤษภาคม 2565ที่ผ่านมาหลังเดบิวต์ได้เพียงแค่5 เดือนเท่านั้นโดยล่าสุดเมื่อวันที่8 กันยายนที่ผ่านเปิ้ลหัตถยาวงกระจางที่กลับมารับงานละครซุปตา2550ของผู้จัดหน่อยบุษกรวงพัวพันธ์ที่กำลังจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องลูกว่าตอนนี้นั้นลูกหนุนสุภราฝาแฝดอีก1คนได้ก้าวเข้าสู่วงการแล้วโดยเพิ่งถ่ายละครเรื่องแรกของช่อง Workpoint จบไปซึ่งคนนี้ตามรอยพ่อทำตามที่พ่อบอกมีวินัยเขาอยากทำให้ดีเพราะเป็นละครเรื่องแรกจึงตั้งใจทำมากๆส่วนลูกสาวอีก1คนอย่างลูกนางศรีตราอดีตไอดอลสมาชิกวงไฮคีหลังจากที่ถอนตัวออกจากวงแล้วแม่เปิ้ลได้กล่าวว่าตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ที่เกาหลีเหลืออีก2 วิชาก็จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่อกับชีวิตเพราะที่ผ่านมาลูกหนังยังได้เขียนเพลงให้กับวงเก่าด้วยเขาอาจจะบอบช้ำกับเรื่องที่ตนเองเจอแล้วก็คิดว่าไม่อยากให้ตัวเองไปสร้างความหนักใจให้กับทีมงานหรือว่าเพื่อนร่วมทีมก็เลยคิดว่าเอาตัวเองออกมาก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนตัดสินใจออกจากวงที่เกาหลีลูกหนังก็ใช้เวลานานมากเป็นสิ่งที่หนักสำหรับเด็กคนนึงแต่ก็เคารพการตัดสินใจของเขาเขาบอกว่าอยากหยุดอยากอยู่นิ่งๆก่อนเพื่อให้คนอื่นเขาได้ไปต่อถ้าเกิดตัวเขาเองนั้นทำให้คนอื่นหนักใจทางนี้แม่เปิ้ลยังกล่าวต่ออีกว่าจริงๆแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาแต่ก็มีกลัวบ้างว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะเป็นปมทำให้ลูกหนังไม่กล้ารับงานในวงการบันเทิงแต่ก็บอกลูกไปแล้วว่าต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดที่ผ่านมาก็ให้กำลังใจลูกต้องนั่งคุยกันนานแล้วก็ต้องฟังเขาด้วยเพราะเขานั้นเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดอีกแบบหนึ่งก็ต้องฟังเขาตอนเจอดราม่าลูกก็โทรมาระบายร้องไห้เยอะมากเพราะเขาเครียดจริงๆแล้วเขาเจอเรื่องหนักตั้งแต่ตอนซ้อมแต่มาหนักสุดก็ตอนที่เกิดเรื่องนี้ถ้าถามถึงความรู้สึกของลูกหนังณปัจจุบันลึกๆไม่แน่ใจพอคิดว่าน่าจะยังไม่ 100% คิดว่าเขาก็คงจะมองแนวทางว่าเขาจะเอายังไงต่อกับชีวิตแล้วก็มีหลายๆคนนั้นให้แง่คิดให้มุมมองในการใช้ชีวิตด้วยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามหลายคนก็ยังคงจับตามองลูกหนังศรีตราว่าอนาคตของเขาจะกลับมาประเทศไทยและเลือกเดินเข้าเส้นทางในวงการบันเทิงตามรอยสมาชิกคนในครอบครัวหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ